ช่วงนี้ก็เขาบอกว่าฮือฮามากหลังจากที่มีคนโทรไปแจ้งผู้ปกครองนี่แหละมั้งครับไปเข้าห้องน้ำไงพาลูกหลานไปออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ไปพบกับเจ้าระเบิดนะครับซึ่งก็สุดท้ายก็เป็นระเบิดปลอมครับวางอยู่ในอาคารพลศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วก็คาดว่าเป็นของที่ใช้ประกอบการแสดงกิจกรรมรับน้องใหม่นั่นเองครับครับเมื่อเวลา 19:00 นนะครับพันตำรวจโทอนุสักศักดาวัชรานนท์ครับรองผู้กำกับการงานป้องกันงานป้องปราบสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับได้รับแจ้งว่าพบระเบิดอยู่ในห้องน้ำอาคารพลศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับหลังได้รับแจ้งพร้อมประสานงานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นแล้วก็กองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่23นะครับที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำหญิงภายในอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ไว้เพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งกันไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านเข้าออกนะครับในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดอีกทั้งยังมีการสั่งอพยพนักศึกษาผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการและออกกำลังกายภายในสนามกีฬาต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเพื่อให้ออกนอกพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ30นาทีจึงนำระเบิดดังกล่าวออกมาจากห้องน้ำได้ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นระเบิดของเล่นครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลูกระเบิดสังหารชนิดขว้างครับชนิดคล้ายลูกน้อยหนาเขาบอกอย่างนี้ครับระเบิดน้อยหนาเมื่อกี้ก็เป็นลูกเขียวเนาะใช่ครับทางด้านของพันตำรวจโทอนุสักศักดาวัชรานนท์ผู้รองผู้กำกับการงานป้องปราบสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับก็กล่าวว่าระเบิดดังกล่าวครับเป็นระเบิดพลาสติกหรือระเบิดของเล่นสีเขียวลายพรางครับสภาพคล้ายของจริงอย่างมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนนำมาวางลืมไว้และช่วงนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยก็อาจจะเป็นการนำปืนระเบิดของเล่นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงและการละเล่นต่างๆนั่นเองนะครับแต่เมื่อมีการนำมาและนำเข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงเพื่อทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็อาจจะลืมเอาไว้นะครับจนกระทั่งก็มีผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาว่ายน้ำและออกกำลังกายในศูนย์กีฬาดังกล่าวเนี่ยได้พบเข้านะครับจึงได้โทรศัพท์ไปยังหมายเลข191เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบนั่นเองครับครับลืมอะไรไม่ลืมลืมระเบิดจริงๆก็ไม่มีอะไรนะ จริงๆฝากถึงน้องๆด้วยรับน้องเสร็จอุปกรณ์อะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงแบบนี้เก็บให้มันเรียบร้อยใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีของโดยเฉพาะทั้งทางเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่พบเห็นนะครับก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่าถ้าเป็นเหตุการณ์คือถ้าเป็นระเบิดจริงๆเนี่ยเราก็จะได้รู้วิธีขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่เขาแหละว่าเขาจะต้องขอความร่วมมือในการเคลียร์นะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่นะบริเวณโดยรอบครับเดี๋ยวเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบออกกำลังกายอยู่ตั้งไกลไม่เป็นไรเลยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วนะครับถือเป็นการซักซ้อมไปในตัวเนาะใช่ครับก็อย่าลืมฮะเกิดเหตุอะไรหรือว่าพบวัตถุต้องสงสัยทำไม่แน่ใจสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนดีละดีที่สุดครับนะ